ค่าแท็กซี่ะตอ,อนนี้กรมขนส่งทางบกรงกระทรวงคมนาคมก็กำลังพิจารณาลำตีศักดิ์สยามคิดชอบมอบหม,มายให้เปิดเวทีรับฟังสาธารณะแต่ที่เปิดรับฟังไปก่อนหน้าเห็นจอดครอง เขาไม่ได้ขึ้นมา8ปีก็คงจะต้องขึ้นน้ำมันก็แพงค่าของชีพก็สูงก็ต้องขึ้นใช่ไหมตูนค่ะส่วนใหญ่คนที่มาร่วมในเวทีเปิดรลบฟังความคิดเห็นก็พูดแบบนั้นอะนะคะเรื่องนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีคมนาคมคุณสัญยาชิดชอบบอกนะคะบอกว่าคือจุดเริ่มต้นเนี่ยผู้ประกอบการรถแท็กซี่เขามายื่นข้อเสนอ,อต่อกลมการขนส่งทางบกอะค่ะว่าให้ช่วยพิจารณาปรับขึ้นหน่อยเพราะว่าต้นทุนเนี่ยเขารับไม่ไหวแล้วประกอบกับรายได้มันไม่สอดคล้องกัน ก็เลยพิจารณาให้ทางกรมการขนส่งเปิดรับฟังความเห็นดีวจะเปิดอีก2ทีนะเปิดไปทินะ้งแล้วใช่ค่ะจะเปิดอีก2ทีกันยากับตุลาแต่ที่เคยเปิดไปแล้วอ่ะนะคะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสภาคุ้มครองผู้บริโภคนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งสาธารณะหรือ NGO ออย่างเงี้ยค่ะทุกฝ่ายก็เห็นตรงกันว่า ควรให้มีการพิจารณาปรับค่าโดยสารรถแท็กซี่เขาบอกว่าดัชนีผู้บริโภคหรือ CPI เนี่ยมันเพิ่มขึ้น7%จาก5ปีก่อนอแต่ว่าแท็กซี่เนี่ยเขาไม่ได้ปรับมาแล้วตั้ง8ปี57ตั้งแต่57นะคะก็สวนทางกับอัตราค่าเชื้อเพลิงกับค่าครองชีพในปัจจุบันแต่ท่านรัฐมนตรีบอกว่าแต่ว่าเดี๋ยวรอ,อฟังอีกสองครั้งแต่มีเงื่อนไขถ้าจะปรับขึ้นเนี่ยจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมแล้วต้องคู่กับการพัฒนาคุณภาพบริการ ใ,ให้มันสมกับราคาที่ปรับขึ้นคือคุณศักดิ์สยามเชื่อว่าถ้าการบริการได้คุณภาพผู้โดยสารเขาก็ยอมจ่ายราคาที่เพิ่มขึ้น,นแปลว่าทุกวันนี้ไม่ได้คุณภาพอ่ะไม่ใช่ไหมคือจะทำให้มันดีขึ้นไปอีกใช่ไหมค่ะเดี๋ยวรอดูคาดว่าประมาณเดือนไหนนะตนธันวาคมค่ะไม่เกินธันวา